คุมตัวไปนะเออผมไม่หนีผมไม่หนีผมไปอย่าทะเลาะวิวาทนะคะนักเลงเขาใช้สมองเว้ยไม่ได้ใช้กำลังไปสอนนอนซะไอ้หน้าตูดผู้กองขึ้นเลยเดี๋ยวขับให้ค่ะเจอกูเร็วผมก็ใช้เงินประหยัดผมแค่ถือไว้โก้ๆเฉยถึงแม้ผมมีกำลังใจอยากเล่นอ่ะเวลาไม่มีเงินแล้วผมรู้สึกไม่อยากเล่นเรื่องจริงนะผมพูดตรงนะถ้าผมไม่ต้องย้ายเติร์ฟหลายรอบอ่ะว่าเล่นใหม่หลายรอบอ่ะผมขยันกว่านี้อีกแต่ผมย้ายเติร์ฟบ่อยอ่ะมันกลับไปเล่นใหม่กลับไปหาเงินใหม่ผมเลยขี้เกียจหาเองอ่ะกึ้งคุยกูเห็นอยู่ผมทำงานเข้ามาทั้งคืนฮัลโหลครับเออฮัลโหลเออไม่ทราบเป็นไรมาครับผมจำไม่ได้ครับผมจำได้แค่ว่าผมยืนคุยกับตำรวจแล้วผมก็มืดครับผมคิดว่าผมน่าจะโดนฆ่าปิดปากครับคุณหมอเราต้องไปแจ้งเดี๋ยวผมจ่ายให้น้อง3คนแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยทั้งหมด 9,000 ครับอิดลัดคุณหมอเนี่ยก็รวยแย่หรอกแพงจังครับคุณหมอมีเงินกันเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นล้านยังเนี่ยราคาไม่ถึงค่ะไม่ถึงรวมเงินถึงไหนแล้วเนี่ยป่านนี้รวยแล้วบ้างเนี่ยเฮียเป็นไงบ้างเดี๋ยวนอนพักเลยนะครับปวดเลยเดี๋ยวเฮียปวดหัวเลยเนี่ยโดนไรฟาดก็ไม่รู้ดูตัวอีกทีก็หลับไปแล้วต้องนอนจริงเหรอเนี่ยไม่เป็นไรนอนซะบ้างเราอะจะอะไรว่าผบ.ทำไม่เป็นไรล่าสุดเราคุยผบ.อยู่นี่หว่าใช่อย่างนั้นจำไม่ได้แล้ววะตรงนี้มีต้องมีเงี้ยงงามคุณหมอหมอเชอรี่ไงคะคุณเฉินคุณหมอเชอรี่มาดูใจผมข้างเตียงได้ไหมครับผมรู้สึกหายใจไม่ออกอะอะไรอะคะเชอรี่จะหายใจไม่ออกครับจะให้หมอทำยังไงอยากนอนฟรีจังเลยอะหมอเดี๋ยวอยากนอนฟรีอะเป็นโทนี่ฟรีอะไรครับเดินกดเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ระเบิดไปหมอติดผมสีฟ้าใช่ครับผมทำอะไรผิดโดนล็อกกับหลายหรือเปล่าครับคุณสลบอยู่หน้าสองเลยผมคุยกับผบ.อยู่นิดหน่อยครับเออดีล็อกก็ดับไปเลยน่าจะโดนล่อทำลายอ่ะทีคือมีศพ4คนไปได้ยินความลับอะไรแปลกๆมานะลับว่าคุณหมอเชอรี่ครับฉันเดี๋ยวจะตายแล้วนะฉันไม่ค่อยโอเคเลยครับรู้สึกร่างกายโดนมาเหมือนกันทำไมคุณดูหนักที่สุดเลยเนี่ยผมโดนลุมหลายคนนะหลายคนเหรอแต่ผมจำไม่ได้เลยครับว่าเป็นใครโดนหลายคนจริงครับผมจำได้ครับใช่จับตรงนู้นจับล้างหน่อยล้างหน่อยล้างนิดใจเย็นๆนะคุณเฉินมุมดีมากขอล้างอีกนิดล้างอีกนิดครับไม่แล้วอะไรของคุณเนี่ยเอ้าเหรอโอ้ยก็เฉินไม่รู้นี่เนี่ยครับผมยิ้มคุณหมอแป๊บนึงครับเปิดตัวให้หน่อยคุณหมอเชอรี่ครับไปซะแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็มีเรื่องกันอีกรอเล่นลืมไปแล้วเลิกกับชูแล้วไอ้เฉินไม่เลิกกับชูแล้วเลิกแล้วคุณหมอเชอรี่ครับฉันไม่เลิกรบกวนเพียงแค่อย่างเดียวไงคะพูดสิว่าคุณหมอเชอรี่รักเฉินอะไรใช่เหรอคุณเฉินก่อนผมจะตายจะตายแล้วเหรอคะคุณยังไม่ได้บอกลาน้องสาวฉันเลยนะถ้างั้นฟ้องรองนายกดีกว่าพูดสิว่าเลเชลรักเฉินพูดสิอะไรนะพูดสิว่าเลเชลก็เสียงเหมือนกันนะช่วยหน่อยมันแทนกันได้ใช่ไหมใช่เลเชลรักเฉินเอานุ่มๆกว่านี้เลเชลรักเฉินนะคะนะคะขออีกทีเต็มประโยคเลเชลรักเฉินนะคะมันนี่ใช่เราหรือมันนี่ใช่ไหมหมอขอออกไหมครับ
อู้คุณตำรวจไม่เก้าคนกำลังดูเนียกันไม่งั้นผมไม่น่าได้ออกอ่ะขัดขวางจริงเลยจะหึงอะไรวะกันต่อได้เลยจะหึงเลยว่าคุณตำรวจไม่โคตรเซ็งเลยอยากขี้เลยคุณตำรวจก็เราด้วยจีบคนนี้ระวังระวังบัญชีโดนระงับนะผมคิดถึงเลเชลเลเชลจีบคนนี้ระวังบัญชีกดเงินไม่ได้นะครับคุณตำรวจเงียบมันไม่กดหรอครับในบัญชีไม่มีใช่ผมไม่ฝากหนอแล้วในตัวมีเท่าไหร่คะไม่ค่อยเยอะหรอครับแต่ถ้าหมอเชอรี่อยากสบายตลอดชีวิตก็บอกเชิญนะไปไหนอ่ะเราจะเลี้ยงเขาสนใจไหมจ๊ะมีอยู่4ล้านใช่ไหมเนี่ยมีอยู่4ล้านเองครับไม่ค่อยเยอะหรอกเก็บเงินไม่ค่อยเก่งสักล้านได้ไหมคะอยากอยู่สบายไหมครับหมอเชอรี่ใช่หรอไม่จะบอกว่าให้ไปตามเรเชลไหมผมหน่อยผมคิดถึงเรเชลไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเจ้าชู้แล้วจริงเหรอคะจริงจริงเหรอใช่เหรอเดี๋ยวไปถามเรเชลผมรับปากเรเชลไว้นะไม่ต้องถามคนอื่นอะหน้านี้ยังบอกให้บอกรักอยู่เลยคืออะไรอะก็เจ๋งเหมือนเรเชลผมคิดถึงเขาผมไม่เจอเขาหลายวันก็เลยบอกว่าให้บอกว่าเป็นเรเชลรักผมหน่อยแต่ลองพูดซิว่าเรเชลรักเฉินนะครับเอาแล้วอะไรของคุณเนี่ยเร็วเร็วยิ้มเสียงหน่อยขอยิ้มเปิด GPS ด้วยครับคือเอาศอกนะเดี๋ยวเฉินหลับตาเดี๋ยวเฉินหลับตาเลยไอ้นะเดี๋ยวเฉินหลับตาเลยเอาเป็นเอาเป็นเชอรี่แทนไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมมีแค่เรเชลคนเดียวในหัวใจผมเลิกจะชู้แล้วใช่เหรอใช่เลิกได้ด้วยเหรอคะคนเราอะถ้าเรารู้ว่าสักวันใครที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราอะเราจะเลิกทำได้เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อ๋อวันนั้นคุณยังจีบฉันอยู่เลยอุ้ยคิดไปเองใช่เหรอใช่เร็วคุณหมอเชอรี่พูดสิ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 ว่าเรเชลรักเฉินนะคะพูดสิขอหวานๆนะแบมแบมเอ้ยเรเชลเฮ้ย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 อะไรตัวนี้อ๋ออ๋อพูดชื่อแฟนเองเนี่ยว่าอ่ะตายหาแล้วเนี่ยต้องหาแล้วเนี่ยโดนอะไรมาน่ะอย่าเอาชื่อคนตายมาพูดเล่นอะไรกันมาเนี่ยเขาตายแล้วเหรอคะเขาตายไปแล้วทำไมอ่ะเห็นว่าโดนรถชนตายมั้งแต่ตอนแต่ตอนเนี่ยเป็นคนชนใช่ไหมคะแต่ตอนชนอ่ะไม่ตายใช่ผมชนเองอ่ะมันไม่ตายผมเลยลงไปกระทืบซ้ำน็อกคาตีนโดนเลยตอนเอามาโรงพยาบาลยังจะไม่ตายอีกผมเลยให้หมอเอาเข็มมาแทงลูกตาให้ตาบอดนะหนักเดียวก็เลยเจ้าเนี้ยคือยังตายแล้วยังไม่ตายอีกอ่ะอ๋อแล้วทำไงต่อคะผมหนีดิอยู่ได้ไงล่ะคุณหมอครับเดี๋ยวโอ้ยเฮียเจอมึงอีกแล้วผมไปเอาจักรยานหน่อยเด็กกับลกนั่นนี่เอ้าจักรยานคุณอยู่ไหนอ่ะจัดที่มันคุ้นๆวะไอ้ลกไงที่อยู่ตลาดอ่ะระวังหน้าไม่เข้าที่นะครับไอ้เด็กขี้ฟ้องอ่ะไอ้เด็กขี้ฟ้องอ่ะนะเฮ้ยเจอที่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเออถ่ายรูปสตีนถ่ายรูปเยอะเลยเออเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาหน่อยเดียวถ่ายรูปไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะไอ้นี่ไปขี้ฟ้องไปเร็วมึงฟ้องไปเถอะเดี๋ยวมึงพาเรากล้องขึ้นไปทันเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กระจ่องเฮ้ยสวัสดีครับเนี่ยกระจ่องเฮ้ยเอาดีเอาดีมึงรอก่อนรอให้ไปเฉินสวัสดีครับถ่ายรูปเดียวเลยไม่ต้องใช่ไอ้โบ๊ทเหรอนี่มึงมาใช่มึงมาไม่ไหวครับ1จะเย็นครับพื้นที่โรงพยาบาลนะครับจะเย็นนะครับเจอกูจะเย็นนะครับโรงพยาบาลก่อนมึงเจอกูจะเย็นนะไม่เจอเฮียอย่างนามเฮียโจ๊กไอ้ว่าพี่ตังค์ไม่ต้องใช้ขอตังค์เลยตอนนี้มีอยู่700จะมารักษาเนี่ยได้บัญชีอ่ะได้บัญชีอยู่ 45,000 ก็ปรับเป็น 20,000 อะไรอ่ะเฮ้ยคุณหมอดูดิต้องกัดเหรอดูดิคุณหมอมันกัดผมอ่ะหน้าหรือส้นตีนวะนะคุณหมอมันกัดผมอ่ะคุณหมอเห็นชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยคุณหมอหยุดนะครับหยุดนะครับหยุดนะครับหน้าหรือส้นตีนถามเนี่ยดูดิคุณหมอดูดิคุณหมอดูดิหยุดนะหยุดนะคุณหมอดูแม่งดิผมก่อนเมื่อกี้คุณหมอดูแม่งด่าผมดิจกหมูอย่าทำร้ายจกหมูก็ผมถามว่าหน้าหรือส้นตีนสากชิบหายไอ้ควายโฟนตกปากแม่งคุณหมอดูแม่งดิคุณหมอดูแม่งดิใจเย็นครับผมไม่ได้เป็นคนเริ่มนะคุณหมอดูดิถือว่าหมอขอคนดีไว้คนหนึ่งนะคนไข้พิเศษคุณหมอเหรอใช่ครับเฮียแม่งบ้าดิวะเก็บปากไว้กินข้าวมึงอะบ้าอยู่ให้หมอรักษาเหรอไอ้เวนหรือมึงจะแดกหญ้าก็ได้มันดิเป็นควายกูเลี้ยงมันล่ะคุณหมอดูแม่งกวนตีนไหมคุณหมอดูดิหมอดูมันดิถือว่าเดี๋ยวหมอคุยเองนะโชคดีไปแต่เนี่ยอะไรนะหมอบางกะลาหัวมึงอยู่เดี๋ยวมึงออกไปก่อนจองกระถิ่นมึงแน่มาดิมาดิขโมยมาจากกะลาเนี่ยกูไม่มีหรอกพวกอ่ะแต่จะบวกก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงจะบวกแน่แกโคตรปากดีเลย
น้ำไม่สูดเหรอแล้วมันชื่ออะไรเป็นนานสดๆแล้วนะจักรยานแม่งจอดไหนไว้ครับน้ำไม่สูดค่ะฮานันมีแฟนแล้วเราทันนั้นมาแฟนชื่ออะไรคะแฟนชื่ออะไรไม่ได้วะแฟนกินหรือเปล่าใช่ใช่แฟนชื่อแฟนกินแฟนกินที่มันบื้อๆใช่ไหมอย่ามาขโมยมอเตอร์ไซค์มาเปล่าเมื่อกี้เหมือนเดิมทางนั้นอ่ะแม่งจอดจักรยานแม่งมวยมอเตอร์ไซค์มาไม่เคยเห็นเลยป่ะไม่เคยเห็นมันขับมอเตอร์ไซค์เลยอ๋อตอนนี้เองเหรอแฟนน้องเองโอ้เดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วหลังวัดจะมีโบสถ์แต่หลังทู่มันมีลูกมึงได้อีกตันเอาในต่อยกูอ่ะดิมึงจะต่อยกูเอาดิเอาดิมึงต่อยกูแยกกันหน่อยแยกกันนะมึงต่อยกูดิมึงเก่งจริงเปล่าใจเย็นๆนะโชว์มีพวกแต่บวกไม่เป็นนี่หว่ามีใช่ครับผมแต่ตำรวจเขาเปรี้ยวเลยเสียวเลยใช่ๆหน้าเหมือนวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านเลยใช่ครับใช่ครับปากดีเลยคุณครับบ๊อบบี้เนาะทะเลาะกันนะคุณตำรวจนี่คือตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยชินไงอ๋อคุณตำรวจชินอ๋อโอเคทรงผมหรือทรงเครื่องวะไอ้โคตรลาวมีงี้คนหัวดีกว่ามั้งผมว่าคุณเก็บปากไว้เก็บปากไว้แตกหน้าหนาวดีกว่าพวกเชื่อกูดิผมว่าถ้าเขาลุมคุณเนี่ยไม่แปลกนะเนี่ยก็มันมาหาเรื่องผมก่อนอ่ะมันมาหาเรื่องผมก่อนแยกดีกว่าแยกดีกว่ามันมาหาเรื่องผมก่อนคุณตำรวจชินคุณตำรวจชินเฮ้ยนักตำรวจโชว์เกงในผู้หญิงตำรวจหญิงโชว์เกงในเออจริงด้วยจริงด้วยโอ้โหเต็มเต็มเลยหมดเขาเทียมไม่ได้หันต้องชินเฉินโอ้โหสมน้ำหน้าไอ้ควายพอเห็นนะกูเจ็บตัวแล้วไงมึงโดนจับไงเห็นตึ้งหน้าอย่างนี้ไม่จับมึงเหรอเห็นตึ้งหน้าอย่างนี้ไม่จับหมอถามหน่อยดิคุมตัวไปนะเออผมไม่ดีเขาเองไปเขาไปเขาไปเขาไปวิวาสนะคะนักเลงเขาใช้สมองเว้ยไม่ได้ใช้กำลังไปสอนนอนนะไอ้หน้าตูดผู้กองขึ้นเลยขับเดี๋ยวขับให้ค่ะเดี๋ยวเจอกูเร็วๆๆๆๆๆคุณระวังคำพูดหน่อยนะครับผมคุณตรวจชิ้นนี่มันอ้อล้อมก่อนนะคุณไม่อยากไปทำอะไรเขาสิคุณก็เห็นแล้วมันดูดิคุณดูไปดิคุณตรวจคุณตรวจชิ้นดูมันดิเดี๋ยวผมไปลงที่สอนอครับครับผมแล้วจักรยานล่ะยังเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เบิกอ๋อไม่ว่าจะโดนขโมยอีกอ่ะใช่เหรอจะซื้อต่อตรงน้ำหน้าไปคุยกันหน่อยเนาะได้ครับมุกเสียวเสียวเฮ้ยตำรวจมีคนนอนเก่งไหมผมไม่มองตำรวจมีคนนอนเก่งไหมอย่าพลาดแล้วกันวันพระไม่ได้มีหนเดียวเว้ยสัตว์ที่ได้กดไปนี่ไปอยู่ในคุกผมไปแล้วครับขอบคุณครับน่ะผู้กองลงค่ะไปไปข้างในสนอเลยเนาะมาเรียนเข้าไปช่วยผู้กองหน่อยสัตว์เด้ผมอนุญาตให้คุณเข้าไปได้แค่คนเดียวนะเดี๋ยวมันวุ่นวายนะถุงเท้าก็ไม่ใส่แม่งเอ้ยขอแม่งทีได้วะเอาดิมึงเอาดิมึงต่อยกูดิเอาดิมึงต่อยกูหน้าตำรวจเอาดิมึงเก่าจริงหรือเปล่าขาเจมึงต่อยกูดิอย่าเลยเรียนกันหน่อยนะคุณตำรวจแม่งด่าผมก่อนนะดูแม่งเด็กใครด่าใครด่าแม่งกลัวตีนอ่ะทั้งคู่อ่ะควบคุมอารมณ์กันหน่อยนะคุณตำรวจแม่งกลัวตีนดูแม่งเด็กผมก็ว่างั้นแหละแต่คุณไม่ควรจะใช้ความรุนแรงกับเขานะใช่รังแกเด็กก็มาด่าผมไม่เลิกอ่ะคุณตำรวจดูเด็กดูไอเด็กเวนี่เด็กอ๋อน้อยแม่งด่าผมไม่เลิกเลยคุณถ้าเขาด่าคนคุณก็แบบข้างหลังเนี่ยกูจะบอกเดินหนีมันก็ด่าเดินหนีมันก็ด่ามันกูตีดูดูแม่งดิเอาแม่งหนีเลยใจเย็นๆเขาไม่มีรถเนี่ยคนก็หนีไปเขาก็ตามผมเป็นมาเฟียทำไมผมถึงต้องหนีมันด่าผมได้แท้ผมเป็นคนผิดหรือไงใจเย็นครับใจเย็นใจโอ้โหผมเป็นมาเฟียหียังเลี้ยงไม่เป็นเลยแม่งใจเย็นกันหน่อยนะได้บอกว่าเจ็บขอมจะกลับสุภาพใจเย็นใจเย็นขอมทีจะจังได้ไหมวะอะไรไหมครับแยกหน่อยแยกหน่อยเข้าไปก่อนขอมจะจังทีได้ไหมวะนี่ผมด่าคุณตำรวจผมผิดไหมอ่ะผมด่าคุณตำรวจเนี่ยเฮ้ยไอ้สอดอนี่แม่งโกงเงินว่ะไอ้ตำรวจชินแม่งโกงตังว่ะอ่ะผมด่าเงี้ยผิดไหมอ่ะผมพูดถูกไหมผมผิดไหมโอเคอ่ะผมพูดถูกไหมนะคุณตำรวจชินตอบผมสิอ่ะบอกไอ้ตำรวจชินแม่งโกงแต่ตังยัดแต่บินอยากจะรวยชิบหายเลยเนี่ยยัดแต่บินอ่ะผมพูดถูกไหมตำรวจไม่ได้นะครับเนี่ยแบบผมพูดถูกไหมได้เนี่ยผมพูดถูกไหมนี่เห็นไหมผมพูดถูกไหมเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อต้องการแบบว่าก่อการทะเลาะวิวาทผมพูดถูกไหมครับผมแบบดูหมิ่นผู้อื่นอะไรเงี้ยใช่มันดูหมิ่นผมพูดไปก็เท่านั้นเนี่ยดูมาเลยเนี่ยดูมาเลยคุณตำรวจชินดูมาเลยถ้าคุณต่อยผมก่อน
มีคนหัวฉีดดูแม่งเด็ดดูมาเด็ดดูเด็ดคุณต่อยผมก่อนไม่เอ้ยอย่าไอเด็กเวนขอจังๆทีได้ไหมเด็กแล้วหนักหัวมึงไงเจ้าใช่ไหมมึงเอากูใช่ไหมมีหัวไปกั้นหูของมึงอะเดี๋ยวสักครู่นะผมเรียกพวกกองเขาลงมาช่วยหน่อยถ้ากูไม่เกรงใจตำรวจนะมึงเจอกูไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กหวานมีหัวไว้กั้นหูบอกเลยใช้ความรุนแรงนะคุณน่าจะโดนข้อหาเดี๋ยวเจอกูฟังผมก่อนนะครับผมคุณใช้ความรุนแรงนะครับคุณน่าจะโดนข้อหาทำลายร่างกายผู้อื่นนะหน้าตาดูไม่น่าเป็นมาเฟียครับเดี๋ยวผมแจ้งไว้ก่อนเนาะครับผมต้องแล้วมันโดนอะไรอ่ะคุณตำรวจมันโกงตีขนาดนี้มันด่าผมอ่ะผมไปได้เลยไหมครับมันโดนหมิ่นประมาทดิคือเขาไล่คุณไปแล้วก็รบกวนไปทั่วเลยใช่ไหมใช่ยืนด่าผมเลยไปยืนด่าชอตชอตดูมันเถียงไม่มีอ่ะผมเข้ามาผมจะไปเอาจักรยานมันเถียงคอเป็นเอ็นเลยเดี๋ยวดูคุณตำรวจเห็นด่าคุณตำรวจชี้ก็เห็นอยู่มันด่าตลอดทางมันโกนตีไม่ได้ดูมันดิดูมันดิไอเด็กเวนมันโกนตีนคือเขาสร้างความวุ่นวายกับคุณใช่ไหมถูกครับถูกนี่ผมมีกฎนะสร้างความวุ่นวายนะผมไม่ได้สร้างความวุ่นวายไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เห็นอยู่ว่าผมมีคนเดียวโดนบ้างไงเด็กเวนดูดิเขาด่าผมเด็กเวนเด็กเวนเด็กแล้วหนักหัวมึงไงวิวิถ้าเขาด่าผมอ่ะระวังคำพูดหน่อยนะเออระวังคำพูดหน่อยการเรื่องนี้ผมไม่จบหมายถึงคุณแหละไปตามสารวัตรมาไปตามพวกสารวัตรผู้กองมาผมจะคุยกับยศใหญ่ๆเรื่องนี้ผมไม่จบสารวัตรอยู่ตรงนี้ผบ.ก็เอาผบ.มาเอาผบ.มาผมจะคุยกับผบ.เรื่องนี้ไม่เข้าเวนเลยครับคงไม่ได้ครับไม่ได้งั้นผมจะคุยกับสารวัตรสารวัตรก็ไม่อยู่นะสิไม่ได้ไอ้ผมจะคุยกับรองผบ.รองผบ.ก็ไม่อยู่ยศใหญ่สนนั่นจะผู้กองนะไม่ได้ผมไม่ยอมรอสักครู่นะผมไม่ยอมไงเนี่ยผมไม่ยอมนี่ไงนี่ก็ผู้กองเนี่ยไม่เอาผมไม่ยอมผู้กองใหญ่สุดแล้วครับในนี้ไม่เอาผมไม่ยอมผมไม่ยอมคุณหัวร้อนอ่ะผมไม่ยอมแล้วมันปัดประสาทผมจนผมหัวเสียดูเด็ดได้ไหมผมถึงต้องโดนเนี่ยเข้ามาข้างในสิถูกไหมผมเป็นนักธุรกิจแต่มายืนด่าผมตลอดทางเงี้ยผมก็ต้องหัวเสียเนี่ยคุณตำรวจถูกไหมใช่งั้นเอาผบ.มาเอาผบ.มาคุยเรื่องเนี้ยผมไม่ยอมถ้าเขาหัวถ้าเขาด่าคุณเนี่ยเขาก็จะโดนโทษรบกวนโดยใช้เสียงนะครับได้ครับเดี๋ยวผมทักผบ.ห้าพันใช่ฮะเอาผบ.มาคุยตอนนี้ผบ.ออกเวรไปแล้วนะคะไม่ได้เก้ารองผบ.ผมไม่ยอมอ่ะเรื่องเนี้ยถึงผบ.ไม่มียศใหญ่เลยค่ะตอนนี้มันยืนด่าผมตลอดเวลาแต่ผมผิดทั้งนั้นหน้าตาดูไปดูมาเหมือนฉลามหัวค้อนมาเงยขอบทีได้บอกว่ามองหน้าผมทำไมสงสัยจะหัวร้อนแยกกันหน่อยแยกกันหน่อยหัวนี่คือมันด่ามันโดนทีเดียวใช่ไหมนี่คือผมโดนทำร้ายร่างกายใช่ไหมประชาชนกรุณาเงียบสักครู่ค่ะอันนี้มีใครเห็นเหตุการณ์บ้างคะในโรงพยาบาลโอ้เห็นเต็มเลยผมอ่ะใครเป็นคนเริ่มก่อนคะมันเริ่มก่อนมันด่าก่อนคือเขาใครเริ่มเขาด่าไปทั่วเลยคุณใช่ไหมไล่ตามไปคุณโจ๊กใช่ไหมใช่ครับคุณโจ๊กหมูคุณโจ๊กเป็นคนเริ่มต่อยคุณก่อนใช่ไหมผมไม่ใช่ทำหมอเลยผมบอกว่าให้หมอพาไปเอาจักรยานแล้วใครไม่หมายถึงว่าการทะเลาะวิวาทครั้งนี้ใครเป็นคนเริ่มมันมันด่าผมก่อนว่าการต่อยมันด่าผมก่อนอ่ะมันยืนด่าผมตลอดทางเลยผมคุยกับผู้หญิงมันก็ด่าผมไอ้ขิงกูไม่กินผู้กองไม่กินครับปีนข้ามตะลอยว่าครับคนละบินจบแล้วก็แยกกันครับโอเคทำร้ายร่างกายใช่เขาทำร้ายร่างกายผมเรียกค่าเสียหายได้ไหมอันนี้ใครเริ่มทำร้ายร่างกายก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาบอกว่าผมยอมรับผมทำก่อนผมเป็นคนทำร้ายร่างกายเขาเพราะว่าเขาด่าผมก่อนเขาด่าผมไม่หยุดอ่ะไม่เกี่ยวเขาด่าผมตลอดทางอ่ะไม่ได้ด่าแม่เอ้ยไหนกูจะโดนข้าวสร้างความทำให้เขาอันนี้คุณก็สร้างความวุ่นวายทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าความวุ่นวายนะเพราะว่าฝั่งนึงก็ด่าก่อนแล้วฝั่งนึงคือเริ่มมีการเรียกว่าอะไรอ่ะการต่อยกันเกิดขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวผู้กองก็ถึงเลยกันเนาะปรับปีนทั้งคู่ครับผมปีข้ามันต่อยหน้ากันนะมีเต้นด้วยเดี๋ยวดูคุณสองได้ไหมคุณสองนี่มันกลัวตีนดูเดี๋ยวมันกลัวตีนอ่ะคุณดื้อนะคุณดื้อนะผมบอกแล้วมันกลัวตีนเสื้อมติดแขนอ๋อเสื้อติดแขนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เด็กจะโดนขอค่าไปปล่อยไปทีผู้กองหน่วยขออนุญาตปรับบินคุณทั้งคู่แล้วกันโอเคไหมอันนี้พวกคุณสองคนตกลงไหมยอมรับไหมคะโอเคเพราะว่าพวกคุณก็สร้างความแต่ไหนๆนี่คืออันนี้โดนอะไรบ้างครับเนี่ยโดนอะไรบ้างครับมีทะเลาะวิวาทค่ะทะเลาะวิวาทอย่างเดียวใช่ไหมครับผมยังเป็นเด็กอยู่เลยกฎหมายสำหรับเด็กไม่มีเด็กแล้วปีข้ามโต๊ะไปต่อยแม่งเด็กปากคนที่ทำร้ายร่างกายเป็นเขานะเห็นไหมมันปากดีอ่ะผมเป็นนักธุรกิจแต่ดูเดี๋ยวมันมายืนด่าผมว่าเป็นเด็กไอเด็กเวนเนี่ย
ผมถามว่ามีกฎสำหรับเด็กให้ผมไหมดูบัตรประชาชนผมอายุแค่17อ่ะแม่งอยากปีโต๊ะข้ามต่อยหน้าแม่งชิบหายเลยตำรวจที่ผมถ้าผมเสียนี่คือผมทะเลาะวิวาทนี่คือผมต่อยมันอีกหมัดนี่โดนอันเดิมไหมได้มั้ยโดนอันเดิมมั้ยผมมีตังค์จ่ายอ่ะได้มั้ยโดนอันเดิมของพี่ได้มั้ยผมให้ทะเลาะวิวาททั้งคู่เลยแล้วกันเนาะหมัดละ 2,000 ก็ไม่บอกเออเดี๋ยวหมัดละ 2,000 ก็ไม่บอกอย่าดื้อนะประชาชนอันนี้อยู่ในระวังนะสำรวมนิดนึงนะคะในห้องนี้นะคะล้มไปหน้าไม่แห่แต่กระเบื้องจะแตกนะหน้ามันด้านหมัดละ 2,000 ใช่มั้ยขอทีก็หมัด 2,000 ใช่มั้ยจะเย็นนะครับจะเย็นนะผมจะให้คดีทะเลาะวิวาททั้งคู่เลยนะปรับ 20,000 บาทจำคุกคนละ1ชั่วโมงนะโอ้โหคุณตำรวจอะไรอ่ะคุณทะเลาะวิวาทอ่ะคุณไปลงมือไม้ลงมือกับเขาหน้าคุณตำรวจก็เห็นอยู่มันยุยงปลุกปั่นให้ผมเป็นอย่างนี้ถูกไหมเหมือนอย่างเมื่อกี้จับบูด่าผมยืนด่าคุณตำรวจอ่ะคุณตำรวจชินแม่งโหไถแต่ตังค์แถตังค์มันหลอกมามันหลอกคุณอย่างนี้คนจะกลายเป็นดูหมิ่นผมอ้าวถูกไหมอ้าวผมพูดถูกไหมเนี่ยมันดูหมิ่นผมก่อนหรือว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นเพื่อให้ผมทำลายร่างกายมันเพราะว่ามันต้องการเรียกค่าเสียหายถูกไหมผมว่าเขามีให้แต่กดดูหมิ่นเจ้าหน้าที่น่ะสิไม่มีดูหมิ่นคนธรรมดามันก็มีอยู่กฎหมายนึงครับคุณเฉินก็คือรบกวนโดยใช้เสียงมันก็ปรับแค่ 5,000 แต่ว่าในกรณีถ้าคุณไปทำร้ายร่างกายแต่ผมก็โดนทำร้ายร่างกายเขาใช่ไหมใช่มันก็จะไปอีกกรณีนึงปรับผมเลย 5,000 แล้วก็จับเขาแล้วถ้าทำร้ายร่างกายนี่ผมโดนอะไรมาครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นคดีทำร้ายร่างกายนะคุณจะโดนปรับ 50,000 นะจริงๆผมไม่เอาความก็ได้นะมันจะได้จบๆถ้าไม่เอาความก็คือโดนปรับ 10,000 ค่ะอ๋อขอโทษผมสิงั้นคุณฟรีคุณจะขอโทษเขาไหมขอโทษผมสิครับพี่คุณไปทำร้ายร่างกายเขาก่อนมันจะลดไปกว่าครึ่งเลยนะใช่ค่ะจริงๆผมไม่เอาความอะไรเลยก็ได้แต่ขอโทษผมสิครับคุณต้องขอโทษเขาด้วยนะที่คุณไปว่าเขาก่อนทำให้เขาเกิดความอารมณ์ไม่ดีทำให้เกิดเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะหน้าโรงพยาบาลด้วยนะคะขอโทษผมสิครับจับมือกันไหมจับมือได้ไหมครับขอโทษเขานะเดี๋ยวผมจะให้เขาขอโทษคุณด้วยนี่นะผมเหมือนกันนะไปสร้างความวุ่นวายให้เขานี่คือมันจะลดโทษผมไปเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยดูเด้ดูมาดิดูมาเต้นร้อนหลอกแค่3นาทีครับเนี่ยนะใจเย็นนะไม่ใช่3นาทีเลยใช่งั้นเราก็ไม่ต้องจำคุกไม่ต้องปราบให้ผมยอมความเคลียร์กับเขา2คนคุณยอมความแต่มันก็ยังเป็นคดีอยู่นะหวยเอ้ยผมไม่อยากเอาเรื่องเขาดูแล้วน่าสงสารเอางี้กอดกันก่อนมากอดกันมา2คนเนี้ยแล้วก็ต้องบอกขอโทษกันด้วยนะถ้าเกิดอยากให้เกิดอะไรแบบนี้อีกนะคะในที่สาธารณะนะคุณเฉินกอดจ้องหมูจ้องหมูกอดเฉินด้วยนะกอดเลยค่ะแม่งเอ้ยตัวแม่งเหม็นด้วยน่ารักยิ่งหายตัวแม่งเหม็นด้วยอ่ะกอดกันก่อนแล้วเหม็นจริงจ๊อกใช่ไหมจ๊อกหมูตัวไม่โคตรเหม็นเลยจ๊อกหมูกอดกลับด้วยจ๊อกตัวเหม็นขยะครับตำรวจกอดเลยค่ะโอเคกอดกันไม่พร้อมกันเลยเอาใหม่เออพร้อมๆกันสิยังไม่พร้อมกันยังนับด้วยนับด้วยนะกอดกันไม่พร้อมกันไปให้จูบกันแล้วนะอย่าพึ่งสิไอ้เวเด้ยนับ1 2 3กอดเออไม่คูดไปเลยก็รักกันได้นี่น่ะจะทะเลาะกันทำไมผมไม่กอดนะอันนี้ไม่ให้ต้องใช้จำคุกแต่ไงก็ต้องมีปรับนะครับปรับได้ครับผมยอมปรับไปเลยค่ะคนละ 10,000 นะแล้วอยากให้ผู้กองเห็นแบบนี้อีกนะคะผู้กองหน่วยปรับจ้องหมูเลยนะผมปรับคุณเฉยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผู้กองขออนุญาตใส่บินให้คุณโจ๊กนะแล้วเดี๋ยวผมจ่ายแทนโจ๊กหมูครับผมจ่ายแทนโจ๊กหมูครับผมจ่ายแทนเขาเองครับผมจ่ายแทนเขาเองเรื่องดีๆก็มีรวมไปที่ผมเลยครับงั้นจ้องหมูถอยก่อนนะเดี๋ยวติดบินไปด้วยเรื่องดีๆก็มีเฮียปกติได้สั่งถึงว่าโจ๊กหมูจะไม่มีเงินจ่ายหรือเปล่าเนี่ยใช่ผมซื้อจักรยานไปเลยทีหลังโจ๊กหมูก็อย่าไปว่าอะไรนะคะรู้เปล่าต้องเป็นเด็กดีนะคะครับค่ะเป็นเด็กไม่ดีเดี๋ยวโดนผู้กองหมวยตีก้นนะขอบคุณโอเคอ่ะเรียบร้อยค่ะขอเชิญเลยค่ะก็ยังดีกับผมถือว่าผมไม่โกรธละกันเชิญครับอ้าวฟ้าผ่านะคะเขาหลังถ้าเขารบกวนคุณอีกอ่ะคุณไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงกับเขานะอ้าวเฮ้ยแจ้งตำรวจเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดีกับกูจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคุณตำรวจกลัวซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้มากลัวเปิดแล้ว
เปิดเดี๋ยวๆเปิดกบกวนซอมบี้เปิดโอ้ยกบรถเร็วๆเปิดเร็วซอมบี้ไม่ใช่มีซอมบี้ออกไปเร็วครับออกไปเร็วขอแบกขี่ไว้สัตว์เดี๋ยววิ่งต่อยแม่งขึ้นรถดิโอ้ยอะไรอะไรใจเย็นนะใจเย็นนะบวชขอแบกทีไว้สัตว์ขอแบกทีไว้สัตว์เชี่ยโคตรตีผายเลยเชี่ยจ้องหูเยี่ยเนี่ยเชี่ยโคตรตีเลยสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยแล้วปิดถึงตีสองเย็ดโค